วัสดีครับในช่วง How to สัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเราก็อยู่กับนักแข่งรถที่เรียกว่าโอ้โหมีประสบการณ์อยู่ในสนามแข่งมากแถมเป็นที่รู้จักนะครับจริงๆแล้วก็คือสามีของคุณกระแตได้เลยอ่ะต้อนรับเลยดีกว่าคุณหลุยอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพชรจ้าโอ้โหมาวันนี้ถามนิดนึงดีกว่าไหนๆเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแข่งรถทั้งทีแล้วเวลาก่อนที่เราจะไปแข่งรถเนี่ยเราต้องเตรียมเช็คความพร้อมของรถยังไงก็รถเลยก็มีเครื่องยนต์มีช่วงล่างนะครับแล้วก็เวลาจะไปแข่งก็ต้องไปซ้อมให้เข้ากับสนามและเข้ากับรถครับหลายคนถามนะว่าเอ๊ะรถแข่งเนี่ย เขาเติมน้ำมันอะไรกันเติมน้ำมันพิเศษของรถแข่งหรือเปล่าก็อย่างยกตัวอย่างครับรถ production car ที่เราแข่งกันเนี่ยที่เครื่องยนต์ไม่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมเนี่ยการเลือกใช้เชื้อเพลิงในการแข่งขันเราก็เลือกให้ตรงตามที่เครื่องยนต์กำหนดครับมีคำถามนึงว่ารถเนี่ยที่เขากำหนดมาให้เติมแก๊สโซฮอล์เนี่ยเราก็สามารถเติมแก๊สโซฮอล์แล้วเอาไปแข่งในสนามได้เลยเหรอได้ครับเพราะสมัยนี้เนี่ยแก๊สโซฮอล์มีคุณภาพดีแล้วครับก็ยิ่งเป็นค่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพในการผสมสารทำความสะอาดหัวฉีดและส่วนผสมเอทานอลเต็มเกรดออกเทนสมบูรณ์ตามที่วิศวกรกำหนดรับรองว่านะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะทำงานลื่นวิ่งมันจูนหรือปรับแต่งง่ายแน่นอนเพราะว่ากล่อง ECU ครับสามารถคำนวณและสั่งจ่ายเชื้อเพลิงในแต่ละรอบความเร็วเป็นไปได้อย่างเหมาะสมครับโอ้โหทำไปเล่นไปนะครับคุณผู้ชมครับใครจะรู้นะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราสามารถเติมแก๊สโซฮอล์นะครับเรียกว่าใช้ในรถบ้านและรถแข่งก็ได้เพียงแค่เลือกจากศูนย์บริการน้ำมันที่มีคุณภาพเท่านั้นเองวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ How to จากคุณหลุยอาทิตย์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ